ความทุกข์ยากลำบากเป็นสิ่งที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างก็ไม่ปรารถนาจะให้บังเกิดมีกับตัวมีผู้คนจำนวนมากแม้มีความสุขมั่งคั่งบรดิษทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรณาศักแต่ก็ยังต้องทุกข์ใจในหลายๆเรื่อง บางคนสแสวงหาความสุขทั้งชีวิตก็ไม่พบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราลรองทรง,งค้นพบว่าทางที่จะนำไปสู่ความสุขอันเป็นอมตะนิรันร์จะต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากต้นเหตุแห่งทุกข์หลุดพ้นจากความไม่รู้คืออวิชชา แล้วกลายมาเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความรู้แจ้งและความหลุดพ้นจากทุกข์ให้พบกับความสุขนิรันในบทมงคลสูตรได้กล่าวไว้ว่า คนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในทินที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายทินที่เหมาะสมหมายถึงถินที่สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพร่างกายและจิตใจยิ่งกว่านั้นยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็นสมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายแล้วก็ยังสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่โดยเฉพาะทินที่เหมาะสม ่อการสร้างบารมีไม่ใช่ได้มากันง่ายๆนะจ๊ะต้องอาศัยบุญวาสนาในปางก่อนที่เราเคยสั่งสมเอาไว้ดีแล้วแลกอบกับการอธิษฐานที่เคยตั้งความปรารถนาเอาไว้หลวงพ่อถึงได้ตอกย้ำให้ลูกทุกคนหมั่นอธิษฐานจิตกํากับไว้ให้ดี ว่าทำบุญแล้วนะ่ขอให้ได้บังเกิดในปฏติรูประเทศเกิดในบวรพระพุทธศาสนาในครอบครัวจะเป็นสมมาทิธฐิจะได้สั่งสมบุญได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อัน,นิสงส์การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมนี่นะจ๊ะจะทำให้เราได้รับความสุขกายสุขใจ ทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็มีโอกาสบำเพ็ญบุญได้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนารวมถึงบารมีอื่นๆการได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าได้เกิดในปฏิรูปประเทศถือว่าเป็นอุดมมงคล เราะเราจะได้ทัศนานุตริยะคือได้การเห็นอันประเสริฐคือเห็นพระรัตนตรยัยได้ศึกษาศีลส,สมาธิปัญญาได้มีโอกาสบำรุงพระพุทธศาสนาใจจะผูกพันอยู่กับพระรัตนตรยัยทำให้ไม่ประมาทในชีวิตอีกทั้งเป็นเหตุให้ได้ที่พึ่งอันสูงสุด คือได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเราก็จะได้อริยทรัพย์ได้หนทางไปสู่สว,สวรรค์เลนิพานเห็นไหมจ๊วะว่าหากอยู่ในทินที่เหมาะสมแล้วจะดีอย่างนี้เพราะเนื่องจากปัจจุบันมีนักสร้างบารมีหลายหลายท่านมักจะรำพึงว่าจะทำบุญกุศลอะไร ก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะอยู่ในแวดวงของคนที่ไม่ค่อยจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบ้างก็ว่ามีครอบครัวอยู่ห่างจากวัดวารามมาวัดก็ไม่สะดวกจะหาพระสงฆ์เดินบินาบาทผ่านหน้าบ้านก็ไม่มีหรือแม้มีทั้งทรัพย์สมบัติมีเนื้อนาบุญมาโปรด แต่ครอบครัวกับไม่สนับสนุนห้ามไม่ให้ทำบุญเหล่านี้เป็นต้นที่เป็นเช่นนี้เนะี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมทำให้การสร้างบาร,รมีนะ่ะติดๆขัดๆแต่เรานักสร้างบาร,รมีอย่างไรก็ต้องสร้างบาร,รมีอย่าให้อุปสรรคเหล่านั้นนะมาเป็นข้อแม้ ข้ออ้างแรงเงื่อนไขนะจ๊ะราอวิสัยของนักสร้างบาร,รมีนะจะไม่มัวมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่รอคอยโอกาสจะสร้างโอกาสดีๆขึ้นมาเสมอเหมือนดังเรื่องของมหาอุบาสิกาวิสาขาที่ลูกลกได้ยินได้ฟังเรื่องราวการบำเพ็ญมหาธรรมบาร,รมีของท่าน เป็นประจำประวัติการสร้างบาร,รมีของท่านหลวงพ่อเคยนำมาเล่าสู่ลูกๆได้รับฟังกันหลายครั้งแล้วส่วนประเด็นในวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนได้พิจารณาถึงความเฉลียวฉลาดและการทำตนเป็นยอดกัลยาณมิตรของท่านที่สามารถ เปลี่ยนบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิในครอบครัวให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้จากอยู่ในทินที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนสถานที่นั้นให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้เรื่องของท่านตอนหนึ่งก็มีอยู่ว่าเนื่องจาก มหาบาศิกาวิสาขาได้แต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีชื่อปุณวัฒนกุมมารก่อนออกเดินทางท่านธนันชัยเศรษฐีก็ได้ให้โอวาลลูกสาวเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยธรรมดาบสกุลสตรีควรจะศึกษามารยาท ของการเป็นคนดีสีสะพ้ายเอาไว้ว่าไฟในก็ไม่พึงนํำออกไฟนอกก็อย่านำเข้าพึงให้แก่ผู้ที่ให้ไม่พึงให้แก่ผู้ที่ไม่ให้พึงให้ทั้งแก่ผู้ที่ให้ทั้งแก่ผู้ที่ไม่ให้พึงนั่งเป็นสุขพึงบริโโคเป็นสุข พึงนอนเป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาภายในครั้นให้โอว่าสิบอย่างนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ส่งตัวลูกสาวไปอยู่กับครอบครัวของพ่อสามีแต่เนื่องจากโอวาสิบข้อที่คุณพ่อได้มอบให้ลูกสาวนั้นน่ะเข้าใจกันเพียงสองคนเท่านั้น พระมหาบาศิกาวิสาขาเป็นกุลสตรีที่มีสติปัญญาจะเหลียวฉลาดมากโอวาทย่ยอที่พ่อได้ให้ท่านก็สามารถแทงตลอดโดยไม่มีข้อสงสัยเลยแต่บังเอิญว่าท่านมิคารเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของว่าที่สามีนั่งอยู่ในห้องข้าน ได้ยินท้ายคำนั้นเข้าก็เกิดความคลางแคลงสงสัย